ติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up7:06 น.ประธานสภาตรวจความพร้อมหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิดห้องสัมมนาอาคารรัฐสภา 17:24 น.ผู้ว่าอัศวินตรวจความพร้อมหน่วยฉีดวัคซีนโควิด-19 สยามพารากอนตั้งเป้าทั้ง 25 จุดฉีด 60,000 คนต่อวันพร้อมเผยโควิดสายพันธุ์อินเดียในแคมป์คนงานอาจมากกว่า15คนยอมรับน่ากังวลปัดมาตรการสวนทางกับตัวเลขผู้ติดเชื้อ 17:35 น.ปตท.บางจากลดราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินแก๊สโซฮอลทุกชนิด50สตางค์เว้น E85 และกลุ่มดีเซลลง30สตางค์มีผลพรุ่งนี้เวลา5 น.ล่าสุด17:58 น.หมอสูตินรีแพทย์ยืนยันผลตรวจภายในสาวสุพรรณอ้างศพลูกหายไม่มีร่องรอยการตั้งครรภ์ปากมดลูกปิดด้านสองสามีภรรยายืนยันท้องจริงขอตรวจซ้ำเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up